เหล่าทัพขานรับนโยบายซื้ออาวุธแบบแพ็กเกจผลักดันระบบ AI มาใช้ในกองทัพการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 12:34 น.เหล่าทัพพร้อมรับนโยบายรมวกหจะซื้ออาวุธแบบแพ็กเกจผลักดันระบบ AI มาใช้ในกองทัพรับฟังข้อมูลฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงกองทัพซื้ออาวุธล้าสมัยเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศบกทอพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบทสสกล่าวถึงการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้ว่ามีการหารือกันเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะนำมาใช้พัฒนากองทัพทั้งหมดรวมถึงระบบ AI และไซเบอร์ส่วนที่ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณปีออรัมมี่แอปวิจารณ์กองทัพมีการจัดหาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยนั้นพลเอกทรงวิทย์กล่าวว่าเราต้องรับฟังและนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้พัฒนากองทัพจากการรับฟังในที่ประชุมจากผู้บัญชาการเหล่าทัพเกี่ยวกับด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วรู้สึกสบายใจว่ามีการพัฒนาและมีแผนที่ชัดเจนซึ่งระบบ AI ไม่ได้จบแค่ AI แต่นำไปใช้ในหลายภารกิจเช่นการส่งกำลังบำรุงการตัดสินใจในปฏิบัติการต่างๆและสามารถคาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังใช้ประมวลผลการโจมตีเป้าหมายต่างๆได้หลายชาติก็มีความเห็นว่าจะต้องมีเรื่องของจรรยาบรรณ AI ด้วยโดยกำหนดว่ากระบวนการตัดสินใจหรือการบังคับบัญชาจำเป็นต้องมีมนุษย์อยู่ในกระบวนการที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ได้พูดถึงในเรื่องงบประมาณหลังผ่านสภาวาระแรกแต่พูดถึงเรื่องการพัฒนากองทัพและยังได้ข้อคิดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะต้องมีหน่วยงานมาดูแลเรื่องห้วงอวกาศซึ่งกองทัพอากาศมีความพร้อมที่สุดดูแลมิติทางอวกาศหลังจากนี้ต้องพูดคุยกันเพิ่มเติมให้ควบคุมการปฏิบัติทางกายภาพทั้ง3มิติคือบกเรืออากาศรวมถึงเรื่องอวกาศซึ่งกองทัพอากาศมีความเชี่ยวชาญที่สุดเพราะใช้ทั้งเรื่องการสื่อสารและเรื่องการวิเคราะห์รวมไปถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ยอมรับว่าทุกหน่วยก็มีการเตรียมการเรื่องงบประมาณทั้งสิ่งที่กองทัพเสนอและสิ่งที่มีการทวงถามซึ่งต้องทำข้อมูลทั้งสองฝ่ายให้พร้อมเพื่อจะนำไปตอบในวาระที่สองในชั้นกรรมาธิการพลเอกทรงวิทย์กล่าวส่วนการจัดหาอาวุธที่อาจจะนำหลักการจัดสรรโควต้าของแต่ละเหล่าทัพตามความเหมาะสมเป็นเรื่องที่จะต้องหารือกันต่อไปซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้ดูแลแต่ก็พูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธที่ต้องเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เพื่อให้การจัดซื้ออาวุธของแต่ละเหล่าทัพได้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งยังไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพไทยโดยตรงแต่ผู้ที่กำหนดนโยบายคือกระทรวงกลาโหมต้องแยกระหว่างนโยบายกับผู้ปฏิบัติส่วนเรามีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นกับทางกระทรวงกลาโหมและช่วยในการตัดสินใจส่วนแนวคิดจัดซื้ออาวุธแบบแพ็กเกจเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดไว้แม้ว่าไม่มีในส่วนร่วมคิดแต่กองทัพต้องเตรียมรับนโยบายไปปฏิบัติไว้เพราะมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ศึกษาถึงความแตกต่างในการจัดซื้ออาวุธแบบแพ็กเกจและการจัดสรรโควต้าให้แต่ละเหล่าทัพเปิดภาพล่าสุดน้องวินลูกชายวินลี่เย็นหลีเป็นหนุ่มแล้วหล่อเลยบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 11:22 น.เปิดภาพล่าสุดน้องวินลูกชายวินลี่เย็นหลีเป็นหนุ่มแล้วหล่อเลยเพื่อนๆคนบันเทิงแฟนๆแห่ชมตัวจะสูงกว่าแม่แล้วแฝดคุณแม่มากไม่ค่อยได้เปิดภาพลูกชายลงโซเชียลวินลี่แม็กอินทอชก่อนหน้านี้เผยเหตุต้องระวังโลกสมัยนี้
สิทธิเด็กก็เป็นส่วนสำคัญเป็นห่วงภาพที่ลงไปต้องถามลูกให้ตัดสินใจเองเมื่อโตขึ้นนั้นล่าสุดแฟนๆได้เห็นภาพน้องวินลูกชายคนเดียวของพระเอกและพิธีกรดังวินลี่แมคอินทอสและเย็นหลีอดีตนางแบบดังโตขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยหลังจากเห็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยโตจะเป็นหนุ่มแล้วโดยคุณแม่เย็นหลีเปิดภาพลูกชายตัวจะสูงกว่าแม่แล้วพร้อมแคปชั่นว่า Mommy and Win 12 year Oh and almost taller than Mommy ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไม่ได้เห็นมานานเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมโตเป็นหนุ่มหล่อมากเลยอาทิหน่อยบุษกรพลตันทเสถียรเอสสสิการเจด้าจิดารินนกรัชนกซินดี้สิริญญาเป็นต้นด้านแฟนๆก็แห่ชมทั้งลูกชายและคุณแม่สวยมากเช่นกันอาทิคุณแม่สวยลูกชายหล่อมากครับโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมากหล่อกว่าพ่อนะน้องวินโตแล้วเอาโซมอมมี่ทวินเป็นต้นนิกรซัดสุดารัตน์มโนไปเองแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.เขตเท่านั้นย้ำธงรัฐบาลแก้ทั้งฉบับการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 11:17 น.นิกรซัดสุดารัตน์มโนไปเองแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.เขตเท่านั้นย้ำธงรัฐบาลแก้ทั้งฉบับส.ส.รอชี้ส.ส.สองระบบเป็นความลงตัวทางการเมืองเมื่อวันที่24มิถุนายน67นายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญ2560กล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยออกมาระบุจะมีการแก้ไขกติกาเลือกตั้งให้มีส.ส.เขตเท่านั้นจำนวน500เขตว่าเป็นประเด็นที่มโนไปเองไม่มีที่มาและไม่มีที่ไปในฐานะที่ตนทำงานในส่วนของรัฐบาลเรื่องดังกล่าวไม่มีการตั้งธงไว้เพราะการออกแบบกติกาเลือกตั้งให้เป็นแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำประชามติเพื่อให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนเป็นผู้ดำเนินการการออกแบบให้มีส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อถือเป็นความลงตัวในระบบการเมืองไทยที่มาของการออกแบบให้ส.ส.มาจากสองระบบนั้นเกิดจากส.ส.ร.ชุดที่มาจากการเลือกของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งเป็นการออกแบบจากประชาชนโดยไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรือตั้งธงไว้นายนิกรกล่าวต่อว่าเชื่อว่าฝั่งรัฐบาลจะไม่รับลูกเพื่อไปดำเนินการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากธงขณะนี้เดินไปในแนวทางการออกเสียงประชามติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับดังนั้นหากคิดจะแก้เป็นรายมาตราไม่จำเป็นต้องมีส.ร.ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวตนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาและไม่มีที่ไปแม้ว่าในกระบวนการของรัฐสภาจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราได้แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ทำเพราะนโยบายที่เกิดขึ้นคือเดินไปสู่การทำประชามติให้มีส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ดังนั้นการออกแบบกติกาใดๆขึ้นอยู่กับส.ส.ร.ที่จะพิจารณาเรื่องนี้ใครจะเสนอเพราะนโยบายรัฐบาลมีธงไว้อยู่แล้วว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยหรือฝ่ายค้านจะเสนอเองหรือไม่นายนิกรกล่าวเมื่อถามความเห็นต่อจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนานายนิกรในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันในจุดยืนเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ที่นายบรรหารศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยุคนั้นมีส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ40ซึ่งช่วงนั้นไม่มีสักมาตราเดียวที่ฝ่ายการเมืองคิดให้ดังนั้นจุดยืนวันนี้คือพรรคจะยึดตามประชาชน